สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิริราชแจ้งนัดฉีดวัคซีนวันที่7ถึง11มิถุนายนฉีดปกตินัดหลัง12มิถุนาให้รอประกาศเมื่อวันที่6มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงพยาบาลสิริราชเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรับวัคซีนโควิดณโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณโดยระบุว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอประกาศให้ทราบว่าประชาชนที่ได้รับการนัดหมายให้มารับวัคซีนโควิดผ่านการลงทะเบียนระบบหมอพร้อมไทยร่วมใจและผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่2ที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณรวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราชได้แก่ไอคอนสยามและทรูดิจิทัลพาร์คระหว่างวันที่7ถึง11มิถุนายน2564สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิมสำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2564เป็นต้นไปหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะประกาศให้ทราบในภายหลังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ